นี่เป็นการสังเกตการอย่างใกล้ชิดในการแข่งขันด้านอาวุธเทคโนโลยีระหว่างยูเครนและรัสเซียที่หาได้ยากโดยดึงเอานวัตกรรมของภาคเอกชนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐมาใช้และเร่งการผลิตโดรนต่อสู้หลายพันลำในช่วงที่อุตสาหกรรมสงครามเฟื่องฟูด้านวินาศวันนี้เทคโนโลยีชนะคนละวันวิวัฒนาการเทคโนโลยีและในพื้นที่З'являються нові БПЛА, якісь інновації в застосуванні БПЛА в комплектуючих. งานนี้มีเงินรางวัลมากถึง35ล้านบาทมอบให้แก่ทีมที่นำเสนอโดรนหรือเทคโนโลยีทางสงครามที่สามารถต่อกรกับชาเฮดของรัสเซียได้ดีที่สุดโดยชาเฮดเป็นโดรนที่ผลิตในอิหร่านสามารถบินได้ต่ำมากจนสามารถหลบการตรวจจับจากระบบป้องกันภัยทางอากาศประกอบกับระบบนำทางที่ล้ำสมัยจึงเป็นเรื่องยากที่จะกำจัดชาเฮดโดยการปล่อยคลื่นรบกวนจากอาวุธอิเล็กทรอนิกส์ต่อต้านโดรนเราดูดีๆประมาณที่มาเมื่อวันที่ก่อนเริ่มต้นการทำลายในที่อยู่อาศัยenergetiki на наші об'єкти критичної інфраструктури і ми хочемо підготуватись до наступного опалювального сезону до наступної зими щоб ну відповідати на такі виклики тому що ปีที่แล้วยูเครนเปิดตัวโครงการระดมทุนเพื่อสร้างกองทัพโดรนที่พัฒนาเป็นโปรแกรมของรัฐที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การผลิตอากาศยานไร้คนขับไปจนถึงการฝึกอบรมนักบินโดรนจนถึงตอนนี้ยูเครนซื้อโดรนกว่า 15,000 ลำผ่านกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติและบรรดาอาสาสมัครแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจำนวนโดรนทั้งหมดที่ยูเครนใช้ในสนามรบอยู่ที่เท่าใดชิริสกิลกี่มิสซิปิสเซ่ต่อจากการเปิดตัวของการรบในครั้งนี้ทุกคนรู้สึกว่าการใช้วิธีการรบที่ประสิทธิภาพที่สุดในการสกัดกั้นการบุกรุกของศัตรูคือการใช้เครื่องบินรบที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลกที่สามารถช่วยให้ชีวิตของนักบินและช่วยให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางการทูตและการสัมผัสทางการทูต